สวัสดีค่ะวันนี้ Thai Walk Dog จะมานำเสนอวิธีการใช้นกหวีดเรียกสุนัขหน้าตาก็แบบนี้เนาะบางอันก็เป็นกึ่งครอบด้วยพลาสติกบางอันก็เป็นเหล็กทั้งแท่งอย่างเดียวเลยแล้วแต่มันก็สามารถแยกร่างได้แบบนี้ตรงนี้มีเอาไว้หมุนเพื่อที่จะปรับระดับเสียงคลื่นความถี่ให้มันตรงกับหูหมาในความคิดเรามีความรู้สึกว่าถ้าหมาอยู่ไกลมากเนี่ยก็อาจจะต้องหมุนออกมาไกลหน่อยก็ขึ้นอยู่กับหมาแต่ละคนก็ไปลองดูละกันเป่าออกมาคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่านกหวีดเนี่ยเป่าแล้วไม่มีเสียงคนไม่ได้ยินได้ยินแต่หมาก็ไม่จริงนะคะคนก็ได้ยินเหมือนกันเดี๋ยวลองดูวิดีโอถัดไปที่เราใช้ทดสอบในการเป่าเพื่อเรียกหมามานกหวีดอันนี้เนี่ยก็ถ้าหมุนออกมาเรื่อยๆมันก็หลุดออกมาได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็อย่าหมุนออกมาเยอะเกินเดี๋ยวมันจะหายส่วนเรื่องของวิธีการฝึกหมาให้คุ้นกับเสียงนกหวีดอันนี้เราอาจจะต้องใช้ฝึกกับหมาในระยะใกล้ก่อนคือหมานั่งอยู่หน้าเราทุกครั้งที่เราเป่านกหวีดก็ให้รางวัลเขาไม่ว่าที่จะเป็นของกินหรือว่าที่จะเป็นการที่เราเล่นกับเขาการฝึกหมาไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ของกินอย่างเดียวเพราะเราไม่อยากให้หมาคิดว่าเราติดสินบนมาตลอดเวลาคือถ้าไม่มีของกินแล้วเขาไม่ทำตามเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้ทั้งของกินบ้างอาจจะใช้เป็นการเล่นกับเขาบ้างหรือเป็นของเล่นที่เขาชอบอะไรก็ได้เพื่อที่ต่อไปในอนาคตเนี่ยทุกครั้งที่หมาได้ยินเสียงนี้หมาจะวิ่งมาหาเราเพราะเขาเข้าใจว่าเราจะให้อะไรเขาสักอย่างหนึ่งก็ลองดูแล้วกันนะคะหมาแต่ละตัวก็มีคลื่นความถี่ที่กระเสียงไม่เหมือนกันก่อนตอนเริ่มแรกเนี่ยอาจจะต้องมีการเป่าแล้วปรับตรงนี้เมื่อหมามีการเอียงคอทำหน้าสงสัยแปลว่าเขาได้ยินเสียงอันนี้แต่ถ้าเกิดหมาทำหน้าปกติเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้ยินก็จะบอกไม่ได้หรอกว่าแต่ละหมาแต่ละตัวมันใช้ระดับไหนอันนี้ก็ต้องหาทางกันเอาเองเนาะก็นั่นแหละค่ะรีวิววิธีใช้นกหวีดเป่าเรียกสุนัขใครใช้ได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็ติดต่อมาได้ทาง Facebook หรืออีเมลเนาะแล้วก็เราจะตอบกลับไปขอบคุณค่ะ Good girl.